วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้MV แต่ละตัวเนี่ยจะออกมาแล้วเป็นใครเล่น มีความแบบพิเศษยังไงอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาเลือกมาแต่ละคนก็คืออัดพระเอกเลือกโอ้โหอิงฟ้าเรียกว่าจัดเต็มทุกกระบวนการไม่ว่าจะเรื่องของตัวเพลงเรื่องของนักแสดงที่มาเล่น MV รวมถึงว่ามูกันด้วยนะมูอัลบั้มเหรอคะค่ะมูทั้งอัลบั้มนี้ไปมูที่ไหนคะจริงๆออยเลอร์ไม่ได้เป็นคนไปมูเองค่ะมีพี่โปรโมเตอร์สองคนเขาไปบนกันทั่วประเทศเลยค่ะบนเสร็จแล้วว่าอยากให้ติดมาแรงสักเพลงนึงซึ่งออยเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรพอเพลงติดมาแรงปุ๊บออยเลอร์มึงเตรียมตัวนะจองตั๋วนะกูจะไปเชียงใหม่มึงต้องไปแก้บนนะไอ้ก็แก้บนอะไรอ่ะกูไปบนไว้มึงต้องแบกระฆังขึ้นภูเขาอะไรสักอย่างนึงก็ฮะแบกระฆังเลยบอกเพราะต้องเอาระฆังขึ้นไปถวายใช่อยากจะให้เพลงดังไม่คิดถึงกำลังน้องเลยแบกตัวแค่นี้ไม่แล้วตอนบนอ่ะเขาก็ไม่ได้มาบอกไว้ก่อนล่วงหน้านี่ก็ไม่ได้ฟิตไม่ได้เตรียมว่าจะต้องยังไงอะไรอย่างงี้แต่สรุปได้จริงๆก็เลยต้องไปทำค่ะแล้วมีอีกที่นึงก็คือคำชะโนดค่ะเหมือนเอาเป็นบายสีไปถวายซึ่งก็บนว่าออยเลอร์ต้องพับบายสีเองซึ่งหนูก็แบบอ้าวพี่ไอ้แล้วเหรอต้องทำเหมือนต้องทำเองแต่บายสียังดูเบาแต่แบกระฆังเนี่ยขึ้นเขาว่ะพี่นี่แล้วดูตัวออยเลอร์แล้วแบกระฆังที่คนจีนแบกไม่ได้นะทำไมแบกระฆังแล้วเพลงนี้นั่นเนี่ยคนจีนแบกไม่ได้ถ้าแบกแล้วมังคังแบกละคังเนี่ยแล้วแม่ก็รู้ว่าถ้าเล่นออกมามันไม่ได้แม่ก็รีบผ่านแล้วมึงก็อย่าเล่นวันหลังนะแบกละคังก็แบกละคังมีแบกละคังมีพับใบสีแล้วมีอะไรอีกก็ประมาณนี้ค่ะที่ไปบนกันมาโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะเนาะใช่ไม่รู้ว่าแบบมีจะมีอะไรโทรมาเซอร์ไพรส์หนูอีกยังเหลืออีกนะอีกสองเพลงต้องทำอะไรอีกนะขับบิ๊กไบค์ขึ้นภูเขาหรือเปล่าไม่รู้เลยหนูถามเขาให้จบเรียบร้อยเลยว่าพี่มีที่ไหนอีกไหมทำอะไรไว้บ้างกับเพลงอื่นๆช่วยบอกด้วยนะคะเออแต่ว่าเพลงที่มีพี่ตุ้มตามมาเล่นเนี่ยคือเพลงจากชีวิตจริงเขานะชีวิตจริงใครชีวิตจริงออยเลอร์หรือชีวิตจริงพี่ตุ้มตามชีวิตของออยเลอร์ค่ะเจ็บจบจำไปโดนอะไรมาหนูมันเป็นซีนที่คล้ายๆตรงเลยแหละกับในช่วงชีวิตตอนวัยรุ่นช่วงหนึ่งที่แบบอกหักแล้วก็เป็นแบบนี้เลยหนูเป็นช่างสักด้วยแล้วก็ร้องเพลงในผับในร้านด้วยแล้วก็เหมือนก็มีแฟนตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แฟนก็พามาเหมือนใน MV เลยถ้าใครอยากรู้เรื่องราวก็คือเข้าไปดูใน MV ได้เลยอ๋อถ่ายทอดจากชีวิตจริงเลยใช่ค่ะจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันออกมาเหมือนแต่พอตอนเข้าไปถ่ายจริงๆแล้วมันแบบเอ้าเหมือนเลยดีกว่าแล้วเราได้มีเล่าให้ภูมิกับฟังไว้ถึงเรื่องราวในชีวิตของเราฉากรักวันนั้นตอนถ่ายเสร็จก็มาเล่าให้ฟังค่ะเขาก็แบบเอ้ยจริงเหรอมึงจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแปลว่าตอนที่เขาคิดพล็อตมาเขาไม่รู้ว่าชีวิตจริงเราก็เจอแบบนี้มาแต่ใน MV อ่ะคือยืนร้องไห้นะในบทต้องยืนร้องไห้แล้วในชีวิตจริงที่เคยผ่านมาคือตบเลยตบหน้าผู้ชายคนนั้นตบหน้ามึงมาเอ้าใครไปรู้แบบเห็นอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงเดินไปตบผู้หญิงก่อนตบใครผู้ชายค่ะตบคนของเราคนของเรานั่นแหละผิดแล้วเขาทำไงรีแอคเขาตอนนั้นที่เราไปตบเขาก็ไปเลยแล้วเราตัวน้อยนิดเดียวเราไม่กลัวเขาสวนหรอลูกกลัวค่ะตบแล้ววิ่งเลยเขาวิ่งเราวิ่ง